อันน่ะทุกคนจะมีใครฟังอะไรหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าทุกคนจะอยากรู้หรือเปล่าอันนี้คือจริงมากเนื้อสัมผัสของเขามันไม่ปกติมันไม่ปกติราคาหลักหมื่นนะคะทุกคนโต๊ะเครื่องแป้งไม่ได้เป็นสกินแคร์รูทีนแต่เป็นการเปิดกรุสกินแคร์นะคะว่าไอซ์มีสกินแคร์อะไรอยู่ในครอบครองบ้างและปกติมันใช้อะไรยังไงคือต้องพูดก่อนเลยว่าไอซ์อะไม่มีสกินแคร์รูทีนคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแทบจะในทุกวันว่าแบบวันนี้ผิวเราอยากให้เป็นอย่างงั้นผิวอยากให้เป็นอย่างนี้ลองอันใหม่อันโน้นลองอันใหม่อันนี้ก็จะไม่ได้มีรูทีนอย่างแท้จริงก็คือจะใช้นู่นใช้นี่มั่วซั่วกันไปก็เลยจะไม่มีคำว่ารูทีนพอไม่ได้มีอะไรที่เป็นกิจวัตรค่ะส่วนโต๊ะเครื่องแป้งก็ไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปพอทุกวันนี้เนี่ยไอซ์ไม่ได้นั่งแต่งหน้าตรงนี้เลยไอซ์ไปแต่งหน้าที่นอกห้องนะคะหรือไม่ก็บนรถค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ใช้ตอนกลางคืนเท่านั้นเอาไว้ทาสกินแคร์ไอซ์เคยทำคลิปเปิดโซนโต๊ะเครื่องแป้งไปเมื่อปีที่แล้วเป็นแบบนี้จะมาเปิดโซนโต๊ะเครื่องแป้งให้ดูกันค่ะแสงแห่งพาเลตอายแชโดว์ใช้บ่อยที่สุดเพราะว่าในสันพี่โต้ขโมยไปใช้ค่ะฉันไม่ใช้ได้สันเป็นอันนี้นะคะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามมาในวันนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปดูสิคะของมีความล็อกวุ่นวายมากๆแล้วคือวันนี้เนี่ยไอตั้งใจที่จะไม่จัดของก่อนเพราะว่าอยากให้เห็นความเป็นจริงว่าทุกวันนี้เนี่ยใช้ชุดแบบนี้ของเยอะแบบนี้จริงๆก็เดี๋ยวจะมาลองรีวิวให้ดูเล่าให้ดูกันนะคะว่าของตรงนี้เนี่ยมันเยอะอะไรมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กันก่อนแล้วใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe กันก่อนนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะดีมากค่ะและนี่คือภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมดนะคะนี่คือจุดที่ไอซ์จะมานั่งตอนกลางคืนและเราจะเริ่มจากโซนที่ไอซ์สนิทที่สุดก่อนก็แล้วกันก็คือตรงนี้จะเป็นโซนที่ไอซ์แบบว่าหยิบมาเพื่อทาสกินแคร์ตอนก่อนจะนอนจริงๆทุกอย่างคืออยู่สภาพนี้จริงๆแล้วก็จะเลือกช้อปปิ้งว่าวันนี้เราอยากทาอันนั้นวันนั้นทาอันโน้นอันนี้อันนั้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างคือตอนนี้คิดหนักมากเลยค่ะว่าไอซ์จะต้องพูดถึงทุกอันหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วไอซ์ก็คือใช้ทุกอันแต่รู้สึกว่าถ้าพูดถึงทุกอันน่ะทุกคนจะมีใครฟังอะไรหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าทุกคนจะอยากรู้หรือเปล่าเพราะฉันก็เดี๋ยวจะพูดถึงทุกอันแต่แบบคร่าวๆสั้นๆแล้วกันเนาะแต่ว่ามันแบบใช้ทุกอันจริงๆไม่มีอันไหนที่อยู่ย่านนี้เราไม่ใช้หรือถ้าอันไหนไม่ใช่เดี๋ยวจะบอกแต่ว่าแบบเคยผ่านหน้ามาหมดแล้วจริงๆค่ะแต่ขออนุญาตวางกล้องแล้วกันนะคะเพราะมือแน่นอนมาค่ะพร้อมเริ่มก็คือสกินแคร์ที่ตรงนี้เป็นสกินแคร์ที่อยู่ด่านหน้าก็คือเป็นตรงที่หยิบบ่อยมากที่สุดเพราะอยู่ตื้นที่สุดถึงมือง่ายที่สุดอย่างเช่นอันนี้ก็เคยพูดไปในคลิปเฟเวอร์ดิตแล้วอันนี้ก็คือแบบดีมากเป็นเรตินอลออยล์อันนี้ก็คือรีวิวไป 300,000 รอบนะคะคิวสตาร์สปอร์ตช่วยลดเลือนจุดด่างดำดีมากไอชอบมากที่สุดอันนี้ใกล้จะหมดแล้วเป็นออยล์ของเกลแรงนะคะส่วนอันนี้เป็นเซรั่มของกอดาลีค่ะมีช่วงก่อนอันนี้เทสเป็นสิวเล็กน้อยก็เลยหยิบมาใช้เพื่อให้ความสบายผิวค่ะตัวนี้ซื้อตามพี่แป้งคีราริสต้าเพราะพี่แป้งบอกว่าดีมากซึ่งซื้อมาใช้ตามแล้วว่าไม่ผิดหวังจริงๆคุณพี่คนนี้คือป้ายาได้จึ้งมากนี่ค่ะใช้จนเกือบจะหมดกระปุกแล้วเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นมากใครชอบเนื้อครีมเข้มข้นไอบอกเลยว่าอันนี้คือจึ้งมากแบบไอรู้สึกว่าแบบเหมาะมากกับแบบผิวที่มีวัยอย่างไอค่ะอันนี้ก็จะเป็นบาล์มของเมลินสตรอมซึ่งเคยพูดถึงแล้วนะคะที่บอกว่ามันเป็นน้ำไปเลยแนบค่ะของจำเป็นที่ทุกคนต้องมีนี่ลาเนจเรตินอลก็คือใช้จริงหล่อจะบี้แล้วจ้าแล้วก็อันนี้ค่ะตื่นเต้นวันนี้คือเป็นสกินแคร์ถูกและดีที่สุดเท่าที่มีแล้วไอชอบใช้มากดูดิหลอดมันคือบี้แล้วมันก็คือหมดแล้วอันนี้บอกตามตรงนะคะว่าเขาส่งมาสปอนเซอร์ไอใช้ไออะรีวิวแล้วก็คนบอกว่าเฮ้ยมันดีว่ะมันดียังไงไม่รู้ว่าดีไปแบบว่าอยากใช้ทุกวันเลยก็คือเมสเซนล่าครีมนะคะดีมากชอบยิ่งเทียบกับราคาก็คือยิ่งดีมากเป็นพิเศษช่วงนี้อินไบโอเติมไลฟ์แพลงต้อนมากค่ะใช้จะหมดขวดแล้วค่ะซีสแลค่ะตัวนี้ไอใช้ตามลิลลี่นาวิยานะคะน้องลิลลี่รีวิวไปในเบสออฟสกินแคร์ของปีที่แล้วบอกว่ามันดีมากเนื้อมันดีมากผู้ชายก็ใช้ได้ไม่มันเลยไอก็แบบโอ้ลิลลี่เวอร์มากเลยมันจะจริงปะเนี่ยแล้วพอใช้ปุ๊บดีจริงเป็นสกินแคร์ที่แบบเฮ้ยคือเนื้อเลิศนะแล้วก็ใครที่แบบชอบหน้าไม่เหนียวอ่ะอันเนี้ยคือดีมากวันไหนที่ไอใช้สกินแคร์แบบเยอะๆๆๆอ่ะตบด้วยตัวนี้ปะหน้าก็คือจะมีความฮึบเข้าไปมีความเหมือนแบบว่าหน้าไม่มันเวอร์เกินไปค่ะตัวนี้คือปังมากซึ่งอันนี้เป็น limited edition นะคะของแบบคริสต์มาสตระกูลรังเอเลเฟนต์ค่ะเดินหน้ากันเข้ามาได้เลยเพราะว่าบ้านนี้มีหลายตัวมากทางเราก็คือใช้วนไปเริ่มจากตัวที่ไอชอบมากที่สุดก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะ TLC Night Serum อันนี้เนี่ยช่วยเคลียร์ผิวหน้าได้ดีมากเหมือนมันมีความว่าแบบว่า HA BHA ใดๆที่มันทำให้หน้าของเรามีความใสขึ้นมาน่าจะ
มีความวาวความโกลว์มีความแรงนิดๆที่กำลังพอดีแล้วก็ไอก็ชอบมากค่ะอยากให้ดูเนื้อค่ะนี่เนื้อมันจะใสปิ๊งแบบนี้เลยทาแล้วหน้าโกลว์วาวมากซีเฟอร์มาเดเซรั่มเป็นวิตามินซีเอาไว้ใช้ยามเช้านะคะอันนี้เป็นอันใหม่ปึ๊บยังไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าเนี่ยเคยใช้หมดไปแล้วก็มีความดีงามค่ะเหมาะการใช้ตอนเช้าจริงๆแต่ว่ากลิ่นจะแปรแล่มหน่อยนะคะอันนี้ส่วนอันนี้ก็ใหม่เหมือนกันค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เปิดใจกับแบรนด์ดรากเอลเฟนบีไฮดราอันนี้ใครที่ชอบความชุ่มฉ่ำของผิวเติมน้ำให้ผิวตัวนี้คือดีแต่ว่าตอนนี้มีอื่นๆอีกมากมายก็เลยไม่ค่อยได้ใช้น้องเขาแล้วค่ะส่วนอันนี้เป็นไอครีมนะคะเห็นได้ว่าไอมีความพยายามมาใช้ไอครีมแล้วมีแบบหลักฐานเล็กน้อยแต่ว่าก็คือไม่ได้ใช้ต่อเนื่องค่ะแต่ถามว่าดีไหมไอก็คิดว่าโอเคเลยใช้ได้เลยไม่เหนียวไม่หนักนะคะส่วนอันนี้ใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์นะคะเป็นรุ่นโปรตินี่ก็คืออันนี้เนี่ยใช้แล้วก็จะมีความที่หน้าเล็กน้อยเหมือนกันนะคะยังไม่สามารถจับใจความได้ว่าข้อความดีงามของเขามันคืออะไรกันแน่แต่รู้สึกว่าเหมือนเขาอะจะช่วยให้ผิวแข็งแรงค่ะคือไม่ได้ใสไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนให้ผิวแข็งแรงในองค์รวมมีตัวนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็ออกมาใหม่แต่ว่าไอ้ใช้แล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าเลิฟๆอะไรขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวลองคนละป้ายยาก่อนถ้ามีคนบอกว่าดีอะมันก็จะแบบอ่ะดียังไงไหนเล่าเซอีกอันนึงค่ะของตระกูลดังเอลิเฟนนะคะตัวนี้เป็นแบบวิปครีมไอชอบวิธีการกดออกมาของเขานะแต่เนี้ยไม่ค่อยได้ใช้ใหม่ก็มีความสกปรกขออภัยค่ะอายมากก็คืออันนี้จะมีความเป็นเนื้อครีมเข้มข้นมากใครชอบครีมแบบธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าให้น่าชุ่มชื่นอันนี้ก็คือใช่เลยปิดก่อนเขินมากอันนี้จะเป็นสเปรย์นะคะเอาไว้ใช้ร่วมกับสกินแคร์อื่นๆได้ฉีดลงหน้าก่อนให้หน้ามีความชุ่มๆแล้วก็ลงสกินแคร์อื่นๆตามได้ปั๊บให้ดูค่ะว่าเห็นแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมถึงชอบแบรนด์นี้เพราะนี่สีมันแนบอยู่ด้วยกันแล้วนะต่อที่อันนี้ค่ะเกลแรงนะคะมีรีวิวในคลิปเฟเวอริตค่ะดอดาลีค่ะโทนเนอร์ตัวนี้ไอชอบมากซื้อได้ในเซโฟรานะคะคือชอบมากแบบถ้าเกิดว่าให้ถามว่าโทนเนอร์อันไหนดีที่สุดก็คือดอดาลีตัวนี้คือแบบปังมากขวดที่5แล้วมั้งนี่ส่วนตัวนี้พูดเลยค่ะว่าดูดีๆใครอยากมีผิวขาวจุ๊บเหมือนสโนว์ไวท์ก็คือนี่เลยฟีโตบลองของซิสเล่ขาวมากขาวจนต้องคอก่อนมีช่วงนึงที่ใช้แล้วก็เหมือนแบบว่ามันผัดเซลล์ผิวดีมากค่ะตรงข้างจมูกมีความแห้งๆแล้วก็เหมือนแบบว่าหน้ากระจ่างเฮือกขึ้นมาเลยแต่คืนนี้มีความแบบแรงนิดนึงนะผัดเซลล์ผิวแบบว่ารุนแรงรู้เรื่องเลยก็คือใช้แล้วขาวมากค่ะแม่เอ้ยตัวนี้วางประดับไว้ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะของ Fresh Kombucha Cleanser ค่ะอันนี้เพิ่งใช้เมื่อคืนนี้เลยค่ะ Tata Harpers นะคะ Resurfacing Serum ก็คือเป็นเซรั่มที่ช่วยให้หน้าของเรามีความแบบว่าเรียบเนียนขึ้นกลิ่นหอมและสัมผัสดีมีความประกายประกายเล็กน้อยตัวนี้ของโคลานะคะไอชอบใช้ตัวเดย์เซรั่มมากกว่านี่ตัวนี้นะคะวิตามินซีเซรั่มสีชมพูเป็นตัวที่ใช้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเนื้อดีมากใช้ตอนเช้าแล้วหน้ามันวาวมันกระจ่างใสมันคือเลิศแล้วพอเขาส่งตัวนี้มาเป็นสำหรับไนท์เซรั่มก็ลองใช้ดูแต่จิตก็ยังผูกพันอยู่กับเดย์เซรั่มอยู่ดีแต่ถามว่าดีไหมก็บอกเลยว่าก็คือดีก็นี่นะคะแบรนด์โคราค่ะมีขายในเซฟอรานะคะอยู่ก็มีผลิตภัณฑ์ผมขึ้นมาค่ะนี่เคราสตาสนะคะที่ไอใช้เป็นประจำตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วเป็นสีแดงค่ะสับผมทำสีแล้วก็อันนี้มิสอองซานอันนี้เนี่ยไอชอบใช้ทุกรุ่นเลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ทำให้ม้วนผมอยู่ขึ้นมาหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้เหนียวเกินไปนะลาเนชตัวนี้เนี่ยเคลียร์ซีนะคะอันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันน่าใช้มากก็มาพร้อมกับสำลีนี้ด้วยค่ะซึ่งเป็นสำลีที่เกิดมาสำหรับเคลียร์ซีโดยเฉพาะก็คือเขาอะให้ใช้คู่กัน2 อันนี้สำลีกับขวดนี้ใช้ไปเรื่อยจนหมดสำลีก็คือจะหมดขวดนี้ด้วยปังมากชอบหมายถึงชอบความเก๋ของการใช้นะคะแต่ถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงไอก็มองว่ายังไม่แบบว่าอู้รู้เรื่องขนาดนั้นแต่ถามว่าไม่ดีหรอก็ไม่ใช่ไม่ดีนะจ๊ะอันนี้ก็ของใหม่จากล็อกซิทานค่ะ Immortelle Reset Tri Face Essence นะคะเป็นเหมือนแบบว่าน้ำตบ3ชั้นที่เป็นแบบว่าต้องเขย่าแบบนี้ก่อนแล้วก็ใช้ระบบการฉีดปึ๊บออกมาแบบนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยก็รู้สึกว่ามีความละมุนละม่อมใจตอนใช้มากๆอุ๊ยในทำนองเดียวกันก็จะมีตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นของ Luxe Skin นะคะซึ่งอันนี้ได้เป็น 2 seconds detox ไอชอบใช้มากหลังจากใช้โทนเนอร์ไปปุ๊บก็ฉีดอันนี้ที่หน้านะคะแล้วก็ค่อยทาเซรั่มมันจะรู้สึกว่าเหมือนเซรั่มอ่ะซึมเข้าสู่ผิวเราง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยช่วยปลอบประโลมผิวได้อย่างดีมากเลยค่ะสำหรับคนอยากกระจ่างใสอีกแล้วตัวนี้คือ Shiseido White Lucent นะคะก็คือเขาจั๊วแต่ว่าไม่แรงจนเกินไปค่ะส่วนอันนี้เป็นไอครีมค่ะ Dior Capture Youth นะคะไอก็ไม่ค่อยได้ใช้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะไม่ค่อยได้ใช้ใต้ตาส่วนอันนี้เฮ้ย
ฝุ่นเกาะเล็กน้อยแต่จะบอกว่าคือมันดีมากนะคะทุกคนมันคือเป็น flawless pad ซึ่งอันนี้มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแผ่นโทนเนอร์ที่มีความมาชุ่มน้ำอยู่แล้วแล้วก็ใช้แบบเพื่อการเคลียร์หน้าของเราให้มีความกระจ่างใสขึ้นซึ่งตัวนี้มีความคล้ายกับสิ่งนี้มากเลยค่ะนี่อันนี้นะคะดร.เดนิสกลอสอันนี้เลยอันนี้คือไอบอกไปยังนะว่าไอชอบมันจะเป็นสองตั้งแบบนี้ค่ะทุกคนใช้เบอร์หนึ่งเสร็จใช้เบอร์สองต่อใช้เสร็จปุ๊บหน้าคือวาวาเวอร์เหมือนเขาแบบเคลียร์ผิวแบบด่านหน้าออกไปให้หน้ามีความแบบว่าบางไม่ใช่บางนะแต่หมายถึงแบบว่ามันเคลียร์เดทเซลล์ต่างๆออกไปแบบออกไปซึ่งไอชอบมากแต่ว่าใช้ไม่บ่อยนะคะจะใช้แบบอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นไม่บ่อยไปกว่านี้ค่ะอันนี้หาซื้อได้ที่เซฟโฟร่าส่วนนี้หาซื้อที่ร้าน Powder Room ค่ะ It's Cosmetic ตัวนี้เนี่ยไอดูมาจากคลิป Breath of the Year ของน้องอาชินะคะน้องอาชิบอกว่าชอบมากไอก็เลยแบบอ่ะมันยังไงหรอลองหยิบมาใช้ตาเพราะก่อนอันนี้ได้มาแล้วก็ไม่ได้ลองใช้นะคะเนื้อของเขามันจะเกล็ดมากทุกคนมันจะเป็นเนื้อพุดดิ้งเห็นปะมันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วพอเราทาไปที่ผิวใช่ไหมคะมันก็จะมีความแบบทำให้ผิวเรารู้สึกแบบตึงๆขึ้นนิดนึงอะค่ะรู้สึกว่านี่เป็นเนื้อสัมผัสที่แบบเก๋มากต้องขอขอบคุณการดูคลิปน้องอาชีนะคะที่ทำให้เราหยิบน้องมาใช้อีกหนึ่งครั้งส่วนตัวนี้ยอมรับใจใจเลยค่ะว่าวางไว้เพราะอยากใช้แต่ยังไม่เคยลองแตะต้องเลยค่ะจากร้านPowder Roomครับถูกและดีอีกหนึ่งตัวค่ะOriental Princess with C ตัวนี้คือโด่งดังมากไอรีวิวบ่อยมากแล้วก็คือดีมากเป็นวิตซีที่แบบน้องเขาดีจริงๆใครยังไม่เคยใช้อ่ะท้าเลยเพราะว่ามันดีจริงไอชอบมากจริงคือหมดแล้วก็แกะใหม่ตลอดเลย Fenty Beauty อันนี้เป็นครีมนะคะฝั่งนี้จะเป็นไม้พายตากแล้วก็ต้องหมุนขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอกับเนื้อครีมข้างในซึ่งไอซ์อ่ะไม่ได้ประทับใจเวอร์กับเนื้อครีมนะคะแต่ถามว่าเฮ้ยดีไหมเฮ้ย Fenty นี่นะพูดเลยว่าลิซันน่าเขาตั้งใจทำมากเพราะมันดีมากจริงๆแต่แค่รู้สึกว่าตอนจังหวะเปิดใช้มันยากจริงๆตรงๆนะฮะก็คือว่าเนี่ยใช่ปะรู้สึกว่าจังหวะที่หมุนนะคะที่จับมันเล็กไปก็คืออันนี้ติดไปเรื่อยแหละก็คือแบบรู้สึกแบบไม่ได้ลงล็อกมือของเราก็เลยแบบไม่ได้ชอบใช้บ่อยค่ะงานผมอีกหนึ่งอันค่ะชิเซโนตัวนี้เอาไว้ใส่ที่โคนผมนะคะทำให้ผมที่ออกมามีความแข็งแรงใช้ต่อเนื่องเป็นขวดที่2แล้วค่ะเอลแซฟค่ะอันนี้ก็ใช้สลับกันไปกับมิสอองแซนนะคะดีเหมือนกันทั้งคู่เลยขยะค่ะน้ำตบลังโคมเคนิฟิกตัวนี้เนี่ยไอว่าเหมาะกับสาวน้อยวัยใสที่หน้าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเดี๋ยวต้องการความใสคุมมันให้หน้าไม่เป็นสิวแต่ก็ต้องการบำรุงตัวนี้คือใช่เลยต่อโจทย์มากซึ่งความเก๋ก็คือจะต้องเขย่าแล้วมันก็จะมีฟองๆขึ้นมาด้านในแบบนี้อันนี้ก็คือแบบเด็กๆกับเหมาะเพราะว่าเหมาะกับผิวที่ไม่มีปัญหามากแต่ว่าก็อยากให้ผิวสวยจึ้งไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอิฟซ่าอันนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าดีมากเพราะมันเป็นการเลือกตามสภาพผิวของเรานะคะแต่ว่าไอซ์ต้องบอกตามตรงว่าไอซ์ใช้แล้วอะไม่ค่อยได้เห็นความแตกต่างกับผิวหน้ามากซึ่งอาจจะเป็นเพราะไอซ์อะไม่ได้ใช้ต่อเนื่องเพราะนี่ค่ะทางเรามีครีมให้เลือกสรรมากมายไอซ์ก็เลยไม่ได้ใช้น้องเขาต่อเนื่องแต่อิฟซ่าเนี่ยจริงๆแล้วมีแฟนคลับเหนียวแน่นมากๆคือใครที่ไม่อยากคิดมากไม่ได้อยากลองเยอะอยากใช้ของดีๆตัวเองจริงๆอะก็คงต้องเป็นอิฟซ่าเพราะว่าเขาแบบว่าคัสตอมไมซ์สำหรับคนต่อคนไปเลยแต่ว่าไอซ์เป็นคนแบบที่เลือกชอบเลือกเยอะๆมีของเยอะเอาไว้ให้เลือกดีกว่าค่ะเอลแซฟอีกหนึ่งกลิ่นค่ะอันนี้เป็นกลิ่นใหม่นะคะเฟนตี้อีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้นี่คือจะเป็นเซรั่มซึ่งอันนี้ถือว่าใช้ง่ายแต่ว่าทำไมไม่ค่อยหยิบมาใช้ก็ไม่รู้อะเนี่ยไม่ใช่ไม่ค่อยหยิบนะไม่ค่อยหยิบเลยนี่คือครั้งแรกเฮ้ยยังไงล่ะกิฟต์ไม่รู้ไม่ถูกเลยอะเพราะไม่เคยใช้อะแต่ว่าวิธีการอะได้ใจเราไปละเนี่ยวิธีการคือสุดเก๋เลยมีความเก๋ไก๋อันนี้เป็นเซรั่มใส่ผมค่ะไอจำไม่ได้ว่าไอได้มาจากไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าไอชอบมากเลยอันนี้จะชอบใส่ผมในวันที่ไม่ได้สระผมแต่ว่าปลายผมมันก็จะมีความแห้งๆอะนึกออกปะไอก็จะใส่อันนี้ให้ปลายผมมันดูแบบไม่แห้งเกินไปเพราะมันเนื้อเบามากตัวนี้เนี่ยไอซื้องงๆมาจากที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขามีภาพโฆษณาเป็นผมยุ่งแล้วก็เป็นผมเรียบก็ประมาณนั้นแหละอ่านไม่ออกแต่ว่าประมาณว่าอันนี้ใช้รับจากผมยุ่งจะกลายเป็นผมเรียบก็เลยซื้อมาลองใช้ไอจะเอาไปฉีดผมในวันที่ไม่ได้สระผมเช่นเดียวกันแล้วพอใช้ในปุ๊บแล้วก็ต่อผมอ่ะเฮ้ยผมมันเรียบจริงตรงจริงอย่างไม่มีเหตุผลนะคะเนี่ยก็คือชอบมากแต่ว่าถ้าเกิดหมดก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อจากไหนอะไรยังไงเหมือนกันค่ะมาค่ะกระชับวงเข้าไปนิดนึงค่ะจึงตัวนี้ของ BYBI นะคะไอซื้อมาลองจากเซฟอร่าค่ะเอาไว้ฉีดหน้าก่อนลงสกินแคร์ชอบเลยคือฉีดจุ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยรู้สึกทำให้สกินแคร์ซึมเข้าสู่หน้าได้ดีขึ้นค่ะแล้วของเขาก็คือลื่นมากซาวาซูเฟิร์สแคร์เป็นเซรั่มที่ต้องมีไม่มีไม่ได้ก็ใช้วนไปค่ะเป็นขั้นตอนแรกและตัวนี้ก็คือเป็นโอเวอร์ไนท์มาร์คซึ่งบอกเลยว่าไอซ์รู้สึกเหมือนเต็งถูกชะตากับแบบแบรนด์เอเชียค่ะเพราะใช้ซาวาซูแล้วว่าหน้าดีมากเหมือนเราเกิดมาแบบเป็นสาวเอเชีย
่ะใช้สวัสดิ์สุขขึ้นบ้านดีตัวนี้คือปังมากนะแคปค่ะแคปเลย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 บอกเลยว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครหน้าเถื่อนแห้งๆไม่รู้จะไงเดี๋ยวอันนี้ฟาดไปหนึ่งคืนตื่นขึ้นมารู้เรื่องคือดีอันนี้เห็นมีคนบอกว่าดีแต่ว่าไอใช้ไปแค่หนึ่งครั้งเองก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ประทับใจเพียงแค่เพราะว่าน้องเขามีวิธีการบีบออกมาที่ค่อนข้างที่จะแบบน้อยอะแกรู้สึกว่าแบบบีบไม่สะดวกแค่นั้นเลยแต่ว่าถามดีไหมดีส่วนตัวนี้เป็นเฟสออยล์จากโคร่านะคะยังไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเช่นเดียวกันกับตัวนี้ค่ะพิกซี่ออยล์3ชั้นนะคะยังไม่เคยใช้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ยังไม่เคยใช้ค่ะของจองแซมมุลนะคะแต่มาวางไว้เพราะว่าอยากใช้ค่ะเห็นไหมซาวาซูกลับมาอีกแล้วตัวนี้ก็คือดีอีกแล้วแกคอนเซนเทรตจินเซนรีนิววิ่งเซรั่มมีความว่าเหมาะสำหรับผิวที่มีอายุนิดนึงแต่คือใช้แล้วคือรู้เรื่องเนี่ยอันนี้คือจริงถ้าเกิดเห็นข้างในก็คือใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าใช้เรื่อยๆเลยอันนี้เป็นลาโรชโพเซเรตินอลค่ะก็คือชอบใช้ค่ะเพราะว่าชอบเรตินอลค่ะนะคะไทยค่ะแบรนด์ของคนไทยเปิดใจใช้แล้วก็คนพบว่าดีนะคะอาจจะมีความเก๋ของเนื้อสัมผัสที่มีความหนึบเล็กน้อยแต่ถามว่าใช้แล้วคือประสิทธิภาพดีไหมพูดเลยว่าอันเนี้ยใช้แล้วดีแต่อาจจะมีความงงงวยกับเนื้อสัมผัสเล็กน้อยแต่ถามว่าดีไหมดีคอนเฟิร์มว่าดีค่ะตัวนี้เป็นวิตซีจาก Allies of Skin น่าใช้มากแต่ยังไม่เคยได้ลองใช้เลยค่ะและขวดนี้ค่ะอันนี้คือ Ministry of Beauty for 20s ของคุณสวีทนะคะกิจการใหม่ของคุณสวีทที่คือกำลังไปทำอยู่นะคะฝากไปอุดหนุนนางกันได้ค่ะก็คือจะมีสูตร20 30 40ตามช่วงอายุซึ่งไอซ์อ่ะโปรดปรานสูตร20ที่สุดนะคะเพราะว่าจะเป็นสูตรที่เนื้อสัมผัสเบาบางมากที่สุดแล้วก็คิดว่าเนี้ยใครใช้ก็น่าจะชอบเพราะว่าเนื้อมันบางเบามากส่วนอันนี้ก็จะเป็นสูตรของวัย30ซึ่งเนื้อสัมผัสของเขาก็จะมีความหนึบเล็กน้อยซึ่งถ้าว่าใครไม่ชอบความหนึบอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปสูตร20ปีดีกว่าค่ะส่วนอันนี้ที่ลาโรชค่ะไฮยาลูบิฟายแต่ว่าใครอยากเติมไฮยาให้ผิวอ่ะอันนี้คือไอพูดเลยว่าดีจริงๆไอชอบทั้งเนื้อสัมผัสชอบทั้งกลิ่นชอบทุกอย่างอันนี้คืออะไรก็ไม่แน่ใจน่าจะได้แถมมาแต่ว่ายังไม่เคยลองใช้ค่ะอันนี้เห็นน้องนุกไอดอลรีวิวว่าดีมากเลยไปสอยมาจะลองใช้ค่ะนะคะไทยอีก1ไซส์ค่ะวางไว้เตรียมรอใช้อันนี้ยูเซรินไฮยาลูรอนฟิลเลอร์พูดเลยว่าเปิดใจมาหยิบใช้ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเจอกับตัวนี้ค่ะนี่อันนี้นี่คือเป็นโซนที่เป็นสต็อกนะคะจะหยิบมาใช้ในอนาคตก็คือนี่ยูเซรินตัวนี้ไฮยาลูรอนฟิลเลอร์นี้นี่คือดีมากทำให้อายเปิดใจใช้ตัวอื่นของยูเซรินเลยซึ่งอันนี้ก็คือวางรอไว้ก่อนเป็นแบบว่าถ้าอยากใช้มันจะไปหยิบตรงนี้จ้ะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วอันนี้ก็เหมือนอันเมื่อกี้เนาะอันนี้ค่ะเบลล่าออร่าอันนี้เห็นเพื่อนที่ฉันรีวิวบ่อยคุณทรายซอฟเน่นะคะเขาบอกว่าเขาใช้แล้วแบบเฮ้ยมันดีมากงัดผิวได้ดีมากช่วงเป็นสิวแม้ก็คือใช้ได้ดีมากก็เลยไปสอยมาลองใช้แต่ก็ส่วนตัวรู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่แต่รู้สึกแบบว่ามันแพงเนี่ยนี่บอกว่าพอมันแพงก็คาดหวังแต่รู้สึกว่าทางเราอะรู้สึกว่ากลิ่นมันแบบกลิ่นมันไม่โสภาขนาดนั้นนะทุกคนเนี่ยแต่ก็ใช่นะจนจะหมดนะแต่ว่าแค่ไม่ชอบกลิ่นเขาแหละส่วนนี้เป็นคิวบิสซี่ค่ะไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าคิวเขาดีอยู่แล้วฮาร์คสลีดที่มีอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ยังใช้ไม่หมดอันนี้เห็นน้องของขวัญรีวิวว่าดีมากเลยไปกดมาลองใช้นะคะก็จะใช้เฉพาะวันที่เป็นสิวค่ะก็ใช้ไปใช้มาก็ใกล้จะหมดขวดแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยส่วนอันนี้เป็นเอสเคทูไลบิงกี้มาพีเทร่าน้ำตบในตำนานนะคะในแพ็กเกจจิ้งที่แบบโอ้โหปีหนูเนาะปีที่แล้วก็คือแกะมาใช้น่ารักมากยังไม่หมดเลยค่ะปีเตอร์โทมัสรอสนะคะอันนี้ได้มีคนป้ายยามาบอกว่าดีมากแต่ว่าแรงมากนี่30แลคติกแอซิดโอ้ my god มีความว่าใช้แล้วขึ้นหน้าแบบว่าว้าวแน่นอนแต่ว่าเนี่ยบอกตามตรงว่าอยากใช้แต่ยังไม่กล้าใช้นะคะเพราะว่ากลัวว่าหน้าจะแบบว่าบางหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ว่าก็จริงๆเขาทำมาให้เราใช้ที่บ้านนะก็แปลว่าต้องใช้ได้ใช่ป่ะแต่ว่าแบบเนี้ยใจยังไม่กล้าพอรอวันที่ใจถึงก่อนแล้วค่อยๆลองใช้นะคะขอบอกได้ไหมว่าจริงๆคือเสียงแหบแล้วเพราะว่าพูดไม่หยุดเลยไม่รู้ว่าทุกคนอยากฟังหรือเปล่าไม่ทำไปแต่ว่าเหมือนบอกแล้วว่าจะเปิดก็ต้องเปิดค่อยๆดูเป็นซีรีส์กันแล้วกันนะก่อนที่เราจะไปไกลกันมากกว่านี้นะคะเพราะว่าไอซ์อะรีวิวตามความสนิทที่ไอใช้บ่อยเนาะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้จริงๆอะชอบความแอมพูมากๆจะมีที่เป็นกล่องๆแบบนี้นี่อย่างอันนี้นะคะอันนี้ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เลยก็คือเป็นวิตซีแอมพูของนี่ค่ะแบรนด์เอ็กเซอร์แม็กซ์นะคะใช้มาใกล้จะหมดกล่องแล้วซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ไอซ์รู้จักได้เพราะมีคนลงเยอะมากเป็นแบรนด์มาร์คที่เอาไว้แบบคนเองแล้วก็ใช้เองที่บ้านแต่จุดเด่นก็คือแพงแพงแบบแพงมากนี่อั
ันนี้เป็นมาสก์ของแบรนด์ Ether Max นะคะเป็นสูตร Illuminating Orange ซึ่งข้างในอ่ะเขาก็จะเป็นผงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสกู๊ปมาให้นะคะเอาไว้ใช้ตวงแล้วเราก็แบบผสมมาสก์เองที่บ้านเลยรีวิวเรื่องจริงจากใจก็คือใช้ดีมากแต่ว่าติดอย่างเดียวก็คือมีความแพงแต่ถามว่าดีมั้ยอ่ะดีมากใช้แล้วมันจะรู้สึกแบบว่าเย็นหน้าแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันแบบถูกทำอะไรจริงๆอ่ะคือดีจริงๆแต่ว่าค่อนข้างแพงแต่ว่าก็คือดีถ้ามีงบก็คือซื้อเถอะไอชอบสูตรนี้ที่สุดนะจริงๆไอมีลองสูตรเป็นโรสแล้วก็เป็นสูตรแอนตี้สแนนโกจิแต่ว่าทั้ง2สูตรนี้เนี่ยไม่ปังเท่ากับ Illuminating Orange ค่ะแล้วก็จะมีด็อกเตอร์สปิลเลอร์ค่ะนี่นะคะไอชอบมากเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังชอบอยู่มีสูตรชูตติ้งสตาร์สูตรมิสติคอลแลนด์แล้วก็สูตรฟรีไลท์ตูวินค่ะให้ดูว่าใช้จนหมดเลยนะคะเหลือแค่นี้นะคะเหลือแค่นี้นะคะแล้วก็มีสต็อกอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะอีก2กล่องนะคะเป็นสูตร Fresh Morning เอาไว้ใช้ตอนเช้าแล้วก็เป็นสูตรมิสติคอลแลนด์สูตร Rescue ค่ะส่วน2กล่องตรงนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่ไอใช้รู้สึกว่าเฮ้ยประสิทธิภาพเขาดีมากเลยนะ Peace Out ค่ะอันนี้เป็นสูตร Puffy Eye ไอซื้อมาลองใช้แล้วก็อันนี้เป็นสูตร Downness นะคะซื้อมาลองใช้เช่นเดียวกันจริงๆแล้วอ่ะตัวที่ดีของเขาก็คือสูตรที่ลดรอยค่ะนั่นคือดีมากแต่ว่าสอเนี่ยใช้แล้วก็เฉยๆนะส่วนอันนี้เป็นมาสก์ของ Huxley ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเซตพิเศษของ Dr. Spiller ค่ะเปิดให้ดูความหรูหรานี่ค่ะใช้วนไปเลย28วันหน้าดีแน่นอนมาต่อที่ชั้นบนของแท่นหมุนค่ะตรงนี้เนี่ยก็มีสกินแคร์มากมายเริ่มจากอันนี้ของ Dior Capture Youth นะคะนี่เป็นสูตร Rescue ไอ้หยิบมาใช้ตอนที่หน้าคือเหอสิวบุกอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับปรุงผิวได้ดีมากเขาจะมีความเป็นเซรั่มออยล์นะคะก็จะมีความหน้าวาวๆฉ่ำๆตอนใช้ค่ะส่วนตัวนี้เป็นครีมที่แพงมากไอ้ได้มาจากร้านยามาโนะนะคะเป็นร้านที่ไอ้อ่ะชอบไปนวดหน้ามากนวดต่อเนื่องเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสกินแคร์ที่แบบราคาหลักหมื่นนะคะทุกคนเขาบอกว่ามันบำรุงแบบล้ำลึกมากๆโมเลกุลเล็กมากก็เอามาลองใช้ดูค่ะถามว่าดีไหมก็คือเนื้อบางเบามากมันน่าจะซึมไปได้ลึกจริงๆอะค่ะเนี่ยค่ะส่วนตัวนี้ขอกรีดได้ไหมอะเห็นแล้วรู้สึกอยากใช้เลยอ่ะก็คือเป็นมาสก์ฟรีเซอร์เฟซซิ่งมาสก์ของ Tata Harpers นะคะแบรนด์นี้เนี่ยงงๆไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ว่าเป็นแบรนด์ใน Sephora ซึ่งมาสก์ตัวนี้คือโคตรดีใช้แล้วอ่ะหน้ามันจะมีความแบบว่าตึงๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าล้างออกมาแล้วคือหน้าคือเต่งตึงมากตัวนี้นะจะมีความคล้ายๆกับมาสก์อันนี้เลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะฮาน่าเขียวใช้แล้วคือหน้าจะมีความตึงๆแบบเหมือนหน้าแบบน่ากลัวน่ากลัวแต่ถามว่าล้างออกมาแล้วเป็นยังไงดีมากอันนี้คือปังมากส่วนนี้เป็น Dior Prestige ค่ะมีความสวยมากแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ใช้เลย Lift White Diamond ของพี่วิกกี้นะคะไอซ์เคยรีวิวไปอันนี้เป็นแบบว่า Day Cream Night Cream 2 in 1ไม่อยากจะบอกเลยว่าเขาดีจริงๆนะไอชอบใช้ตัว Night Cream มากเปิดให้ดูเลยจ้าว่ามีการจกใช้จริงนะจ๊ะส่วนอันนี้เป็นสเปรย์แล้วค่ะวิฉีดก่อนค่อยลงสกินแคร์นะคะนี่ของแบรนด์อาโคน่าค่ะไอก็ชอบเช่นกันซาวาซูไม่พูดเยอะค่ะเพราะว่านี่ใช้แล้ว Snow White มากจริงๆอีกสูตรนึงของ Dior สูตรนี้เนี่ยกะว่าถ้าเกิดผิวแดงจะใช้แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ผิวแดงเลยก็เลยยังไม่ได้ใช้สักทีค่ะ Physio Gel ยืน1ตอนผิวแหกนะคะนี่เป็น AI ครีมสมัยก่อนที่เป็นเซตเดิมใช้บ่อยมากแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้เป็นแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะ Oil จาก Chanel นะคะ Le Blanc ค่ะเป็นออยล์ที่เบามากนะคะมีช่วงหนึ่งก็ฮิตใช้อยู่พักหนึ่งค่ะน้ำตบกอมบูชาจากเฟรชตัวนี้เนี่ยไม่รู้เหตุอันใดแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะส่วน2อันนี้เอาไว้แต้มสิวค่ะมีของ Oxykeo นะคะแล้วก็ของ The Body Shop ค่ะแต่ที่ดีที่สุดเลยชอบใช้ที่สุดคือนี่เลยค่ะของ Mario Badescu ค่ะดีมากสุดท้ายตัวนี้หลงค่ะหลงเขาเป็นไพรเมอร์แต่ว่าหลงมีตรงนี้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะมีใครยังดูมาถึงตรงนี้อยู่บ้างไหมคะเก่งมากเลยค่ะทุกคนไปต่อกันค่ะต่อกันที่ตรงนี้นะคะไอจะไม่ได้พูดรายละเอียดเยอะแล้วเพราะว่าไม่ค่อยสนิทแล้วก็เหนื่อยแล้วด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเทใส่ของก็จะเป็นหลอดๆเนี้ยค่ะนี่คือเพอริก้าบลัดนะคะที่ชอบใช้มากๆมี2สูตรมีสมูทอีแอคเน่ที่เอาไว้ใช้แต้มสิวมีโทเมอีเอาไว้ใช้แต้มสิวแล้วก็มีเน็กซ์แคร์นะคะนี่เป็นแผ่นแปะสิวไอชอบใช้มากแล้วก็จะมีแต้มสิว BK มีแผ่นแปะสิวนี่ของ Peace Out ที่บอกว่าลดรอยดําได้ดีมากสมูทอีอีกสูตรยูเซรินแท่งโปรดโทเมอีอีกอัน DDC อีกอันเพียรี่ยูเซรินเทียโนส TA ครีมแก้แพ้อิปซ่าลังโคมเคลิฟิกและอื่นๆอีกมากมายนะคะที่ไอก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะมันเป็นเหมือนเป็นของงงๆที่ไม่อยู่รวมกันแบบงงๆอะค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะต้องมีการจัดระเบียบร้านเนี่ยแต่อันเนี้ยให้ดูค่ะว่าไอเป็นคนชอบอะไรแปลกๆมากอันนี้เห็นว่าเป็นแบรนด์ไทยนะคะซื้อมาจากร้านแดดดี้เดอะมาโซ่คาเดมี่ก็ยังไม่ได้ลองแปะจริงๆจังๆเลยแต่ว่านี่รู้สึกว่ามันน่ารักดีค่ะอันนี้ของ Truly Organicค่ะเป็นลายหัวใจมาร์กหน้าอันนี้มาอยู่งงๆเพราะว่าไอชอบใช้ค่ะอันนี้คือเป็นกลิ่นโรสแล้วก็เนื้อเซรั่มฉ่ำมากดีมากชอบมากก็เลยไม่ได้เก็บเข้าเกะเพราะว่าอยากใช้ค่ะดรายแชมพูเอาไว้ใช้ตอนไม่ได้สระผมเครื่องยิงเซ
เซรั่มบำรุงหน้าอันนี้เนี่ยไอได้มาช่วงโควิดปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยพอเลิกคิดก็คือแบบฝุ่นเกาะเวอร์คือวิธีการก็คือเราจะเอาเซรั่มมาใส่ข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มกดฉีดชื่ออย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเหมือนเป็นการแบบบำรุงผิวแบบล้ำลึกมากเหมือนใช้แอร์บราชอย่างเงี้ยยิงเข้าไปที่ผิวแต่ว่าก็หนังไปเหออันอื่นก็เลยไม่ได้ใช้นี้แล้วค่ะแต่ถามว่าดีไหมก็คือดีนะคะแต่เครื่องนี้แพงมากหลายหมื่นเลยอะของ Ruby Cell ค่ะ 30,000 บาทแพงมากส่วนอันนี้อันนี้ดีมากเลยนะจะบอกว่าใครที่ผิวแพ้มามองตัวนี้คือใช้แล้วดีมากมีความว่าผิวแบบหายเหอได้ดีมากๆเลยค่ะ Laneige Water Sleeping Mask ค่ะตัวนี้ก็คือเป็นสูตรใหม่นะคะใช้แล้วผิวแข็งแรงมากส่วนที่เหลือตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นสกินแคร์ที่แบบเราไม่สนิทกันคือเหมือนว่าน้องอะไม่ได้อยู่ในจุดที่ใกล้มือไอก็จะแบบว่าเนี่ยเป็นสเปรย์บ้างเป็นนู่นนี่นั่นบ้างคือแบบวางไว้ว่าเราอยากใช้แต่ว่ายังไม่ได้ใช้สักทีค่ะส่วนตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าส่วนมากแล้วน้องก็จะเป็นมาร์กก็คือไม่ต้องอยู่ใกล้มือเพราะถ้าเกิดวันไหนอยากใช้มาร์กแต่ก็อ่ะเดินมาหยิบมาร์กหนึ่งทีแล้วก็ไปมาร์กหน้ากันอันนี้ก็งงๆค่ะทุกอย่างอยู่รวมกันอย่างงงๆว่าคืออยากใช้มาร์กอะไรต่างๆนานเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการจัดระเบียบกันใหม่เป็นแกงแบบยืนนอกสายตาของเธอตั้งไกลฉันนั้นก็ทำได้แค่มองจากตรงนี้อยู่คนเดียวไม่มีคนห้ามเลยอ่ะต่อค่ะอันนี้ก็คือเป็นเซตที่เรายังไม่ได้ทำการคลี่คลายออกมาของ Persian Reed นะคะแล้วก็อันนี้ของแบรนด์ Great Twins เป็นมาร์คหน้านะคะของน้องบอมกับน้องแบมนะคะอันนี้ได้มาจะบอกแพคเกจจิ้งน่ารักมากแต่ว่ายังไม่ลองใช้เลยแต่บอกเลยว่าเนี่ยน้องอ่ะขายดีมากน้องเก่งมากค่ะฮาน่าเคียวเมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นของเส้นเรื่องก็คือจะเป็นแบบว่าสายของไดเป่าผมต่างๆที่จะมารวมมาสุ่มมาตุ้มอะไรกันอยู่ตรงนี้ซึ่งไอซ์อ่ะเพิ่งได้นี้มาใหม่เพราะว่าอยากให้มันเป็นสีแบบโรสโกเข้ากับที่นี่ก็เลยจะเป็นอันนี้ไปนะคะแล้วก็มีที่มันเป็นแต่ละนาก็จะกองๆอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนตรงด้านหน้าของไอตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นกระปุกใส่สำลีซึ่งหน้าตาน่ารักมากนะคะแล้วก็จะเป็นเหล่าฝาที่ไอแบบว่าไม่ค่อยได้ปิดฝาก็จะเอาฝามารวมกันตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโฟรีโอเป็นเครื่องมาสก์หน้านะคะส่วนอันนี้เป็นเครื่องยกกระชับผิวหน้าค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแอมพูที่เอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะมีนี่เป็นLaneige Lip Sleeping Mask Fresh Sugar แล้วก็กระปุกกระปิ๊กต่างๆนานามากมายค่ะส่วนนี้เป็นพัดลมที่ดำแล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่งได้มาแกะกล่องต่างๆมาแล้วก็ถือตะกร้าขึ้นมาสำหรับการจัดใส่ในที่ต่างๆต่อไปนะคะตรงนี้เหมือนเดิมกับปีที่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้ก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วแทบจะไม่ได้แตะต้องเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของใหม่ที่ยังไม่ได้จัดระเบียบเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้แหละนี่พูดเลยว่าเป็นเลิกงามยามดีมากเดี๋ยวไอ้ถ่ายคลิปนี้จบปุ๊บไอ้จะมีการจัดระเบียบทุกอย่างใหม่เลาะสิ่งที่ไม่ได้ใช้จัดระเบียบของที่อยากจะใช้แบบทุกอย่างใหม่ให้มีความสวยงามก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ไอ้ได้จัดโต๊ะเครื่องแป้งของไอ้นะคะขอออกตัวไว้ก่อนเลยได้ไหมอ่ะว่าต้องมีคนเมนต์ไว้ว่าไอ้มีสกินแคร์มาเลยค่ะแบ่งให้หนูใช้ได้ไหมคะไอ้ต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าไอ้ไม่กล้าแบ่งให้ใช้ค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่ใช้แล้วทุกตัวคือไอ้ใช้แล้วจริงทั้งหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นคือไอ้ไม่กล้าคิดว่าเบแน่นอนแต่ไอ้บอกตามตรงว่าไอ้ก็จะไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าน้องๆในออฟฟิศที่ทุกคนแบบรู้จักกันแล้วก็แบบยินดีที่จะใช้ต่อแต่ไอ้ขออนุญาตไม่มอบให้กับซับสไครเบอร์หรือว่าคนที่ติดตามไอ้นะคะเพราะว่าไอ้อยากมอบของที่ใหม่หรือว่าของที่ดีให้จริงๆเข้าใจกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนใครก็ตามที่ยังดูถึงตรงจุดๆนี้พูดเลยว่าไม่ธรรมดาที่จะมานั่งฟังใครคนนึงพูดถึงจะกินแค่กี่ร้อยป้ากี่ขวดไม่รู้ขอบคุณที่ฟังกันนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจคอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีเนี่ยไอจะขอตัวไปทำความสะอาดต่างๆก่อนแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูกันค่ะบ๊ายบาย